สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับพวกเราอีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่าเรื่องผีนะแล้ววันนี้เราก็มาเราไม่ได้มาคนเดียวนะฮะวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาด้วย2ท่านนะต้องเรียกว่า2ท่านหรือว่า2ตัวก็ได้นะ นี่นะฮะแขกรับเชิญของเราคือคุณปอนะฮะกับคุณณัฐณัฐชลบุรีนะวันนี้เราก็มาเล่าเรื่องให้เราฟังกันวันนี้นะฮะแล้วก็ติดตามชมว่าจะหลอนจะน่ากลัวแค่ไหนก็ฟังจากปากเขาเลยฮะวันนี้คุณพวกคุณมีอะไรมาเล่าให้คนทั้งบ้านหรือพวกเราฟังไหมฮะเรื่องสยองมีเรื่องที่บ้านเลยโดยตรงครับผมเมื่อก่อนแถวบ้านผมนี่มันจะมีอะไรวะจะมีต้นไทรต้นหนึ่งใช่ปะเรียกว่าต้นไทรอาถรรพ์แล้วกันแต่หัวค่ำอย่างเงี้ยไม่มีใครกล้าผ่านแล้วหกโมงทุ่มสองทุ่มเนี่ยมันก็โพเพลย์แล้วใช่ปะต่างจังหวัดก็มีใครกล้าเดินผ่านแล้วเพราะตรงนั้นเขาเป็นที่แบบอาถรรพ์มากมันเคยมีประสบการณ์คนหนึ่งแบบไปเจอมั้งเห็นแบบเหมือนเจ้าที่อ่ะเขาก็แบบว่ายังไงอ่ะเห็นแล้วเขาก็ไม่กล้าเดินผ่านอ่ะเพราะว่าทางกลับบ้านเขาต้องเดินกลับบ้านไปอีกฝั่งนึงไงคือมันต้องผ่านต้นไทรคือมันต้องผ่านเขาเหมือนว่าต้องผ่านบ้านเขาตลอดเงี้ยไปมาบ้านต้องผ่านตลอดใช่แล้ววันนั้นคือแบบเขาเลิกงานช้าเขาเลยกลับบ้านดึกอย่างเงี้ยแบบทำไร่ทำสวนแบบช้าหน่อยต้องเก็บของที่ไร่อะไรอย่างงี้เขากลับบ้านคนนี้เขาต้องผ่านอ่ะแล้วเป็นทางอาถรรพ์เขาก็รู้อยู่ว่าที่นั่นมันมีอะไรยังไงเขาก็เลยกัดฟันเดินผ่านแบบมันคือบ้านกูฝั่งนั้นอะอะไรงี้คือไม่มีทางลัดต้องเป็นทางนี้ทางเดียวนี่วันนี้ตอนเดินจะเดินผ่านต้นไทรอยู่แล้วมีเสียงก็แก๊กเลยแหละแล้วทีนี้แบบเขาก็เหมือนแบบคล้ายๆกึ่งหลับตาถึงอะไรแบบเดินไปแบบยี่ตาเหมือนคล้ายหลับตาผ่านแบบกลัวไงกลัวนะอะไรงี้ด้วยสัญชาตญาณของคนกลัวเนี้ยก็ใช่แล้วก็จ้ำรีบซอยเท้าวิ่งเดินไปเลยเดินเร็วๆไม่กล้าวิ่งกลัวไปหรือไปอะไรไอ้เขาแบบคุณบุรพาใช่ไหมตอนคืนแบบไปเดินผ่านเขาห้ามทักห้ามได้ยินเสียงอะไรห้ามทักอะไรนะห้ามหันกลับไปมองด้วยอะไรงี้ด้วยอะไรอ่ะแบบทำใจอ่ะรวบรวมจิตใจตัวเองกลับมาสมาธิอ่ะนะสมาธิกลับมาแล้วก็ค่อยๆหันกลับไปดูเห็นทิศไทยเว้ยรีบวิ่งกลับบ้านไปเลยโอ้ยจังหวะนั้นกูก็วิ่งอ่ะรีบวิ่งกลับบ้านไปเลยจังหวะนั้นไอ้เหี้ยกูได้ยินเสียงนี่กูไปแล้วกูไม่รอแล้วผมไม่หันด้วยบอกเลยกูไม่หันด้วยไอ้ตื่นเช้ามาแล้วเขาก็เดินไปทำงานเหมือนเดิมแหละเดินผ่านนั่นเนี่ยที่มีต้นไทรเหมือนเดิมเนี่ยทางเดิมที่เขามาใช่ทางเดิมเพราะเขาต้องไปมาแต่วันนั้นเขาต้องกลับดึกเขาก็ต้องผ่านอีกแล้วแล้วนี้เช้าขึ้นมาเขาก็เดินผ่านตรงที่มีต้นไทรแหละปุ๊บต้นไทรไม่มีเลยพี่จะบอกนะว่าหายไปเลยคือไม่มีแบบว่ารอยขุดหรือว่าอะไรอยู่ดีมันเหมือนแบบไม่มีเลยเหรอเป็นเรือขุดเทศบาลตัดไปจะบอกนะว่าไปทำไม้จิ้มฟันอ่ะสามคนต้องการอะไรมีไม้จิ้มฟันทำจากต้นไทรไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่เทศบาลนางลำนางลำเป็นคนตัดเพราะคืนนี้ที่เห็นเมื่อคืนนี่นางลำใช่โอ้ยแม่กูตั้งใจมานานกูแบบมาตัดอยู่กูนี่แบบลุ้นตั้งแต่คนลุกตั้งแต่เห็นนางรำแล้วอ่ะเรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้เนาะฟังแล้วเป็นไงบ้างสนุกไหมลุกเลยลุกเลยจะลุกหนีแล้วไหนเฮียก็มีประมาณนี้นะเรื่องของผมประมาณนี้ครับติดตามเรื่องต่อไปใน EP หน้าๆไว้โอเคอันนี้ช่วงโดนสดจดเมื่อกี้บอกว่าเฮียใช่